ทีนี้นะคะมาดูนะคะมาดูการอาภิปรายของคุณชวนหลธกภัยค่ะซึ่งันี้ก็เป็นประเด็นกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการตโต้โต้ตามติดกลับกันมาจากทางโต๊ะของนายกรัฐมุตรีนีนะคะโดยเมื่อวานคุณชวนคุณผู้ฟังคะก็ลุกขึ้นอภิปรายตอนช่วงเวลาประมาณ14นาิกาสีนาทีนะคะก็เป็นการอาภิปรายประเด็นราคายางพาราและะ้วค่ะว่าขณะนี้ราคายางพาราขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแต่ว่ามันเป็นไปตามหลักอุปสงค์อุปทาน แต่ว่าการที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รอยเอกธรรมนัฐเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกมาระบุว่าไม่ใช่เหตุบังเกินที่ราคายางมันขึ้นเป็นเพราะการปราบยางเถื่อนคุณชวนก็พูดถึงการลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็ภูเก็ตเลยนะคะว่าขอฝากถึงนายกด้วยความเคารพเมื่อเป็นนายกเนี่ยอย่าไปคิดว่ามีสอสอเพื่อไทยอยู่หรือไม่หน้าที่นายกเนี่ยต้องไปไปนิดเดียวอย่าทวงบุญคุณ ก่อนหน้านี้ที่นายกไปภูเก็ตเนี่ยก็เป็นเพราะมีบริษัทสังหาริมทรัพย์ของนายกอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยากบอกก็คือภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่ทำไรายได้ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งรองมาจากกรุงเทพต้องช่วยกันพัฒนาเพราะว่าไรายได้คือภาษีที่มาเลี้ยงพวกเราและคุณชวนยังบอกอีกด้วยนยนะคะว่ากลับเรียนนายกเศรษฐาที่ไม่ใช่นายกอีแอบว่า คำพูดที่ท่านว่าผู้นําบางคนพูดว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยให้ความสําคัญภาคใต้นั้นเอามาจากไหนตนไม่เคยพูดแต่ว่าเคยพูดในวันถแถลงนโยบายว่าภาคใต้เนี่ยถูกเลือกปฏิบตัติและคนเลือกปฏิบัติก็พูดตรงไปตรงมาว่าเมื่อเราได้รับเลือกมาจากประชาชนก็ต้องพัฒนาจังหวัดที่เลือกพักไทยรัฐไทยก่อนคนที่พูดก็คือในทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นการเลือกปฏิบตัติซึ่งเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าพกุญชนพูดถึงตรงนี้ล่คะค่ะผู้ฟัง คุณจุลพันธ์อมรวิวัต์นะคะสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยก็ประท้วงทันทีเพราะว่าพูดพาดพิงถึงคนนอกที่ไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงเพราะมีการพูดถึงตัวของคุณทักษิณในทางเสียหายในเรื่องของการเลือกปฏิบัติในภาคใต้ซึ่งไม่เป็นความจริงขอให้อภิปรายอยู่ในกรอบด้วยก็เลยทําให้คุณชวนนั้นโต้กลับทันทีค่ะว่าไม่มีใครอยู่ในกรอบเท่าผมอีกแล้วคุณชวนยังบอกอีกนะคะว่าอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดก็คือเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่ระบุว่าจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมที่เข้มแข็งแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยหเดือนกว่าสิ่งที่รัฐบาลปฏิบัติได้โดยไม่ต้องรอเวลาก็คือการยึดหลักนิติธรรมแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีนักโทษที่ไม่ขอเอ่ยชื่อการที่คนป่วยหายป่วยเป็นเรื่องดีไม่ว่าใครก็ตามมีโอกาสที่จะมาชื่นชมผลงานแล้วก็รับกรรมกับสิ่งที่ไม่ดีที่ได้ทําเอาไว้เพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากเตือนก็คือกฎกระทรวงที่ออกเกี่ยวกับนักโทษเนี่ยเป็นเรื่องดีไม่ว่าออกสมัยไหนก็ตาม ปัญหามันมีเพียงว่าแต่ละข้อนั้นได้มีการปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นปล่อยปละละเลยไม่ให้กฎเกณฑ์กติกาความถูกต้องเสมอภาคการไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นกลับละเลยอ้างว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่จึงต้องมีคําถามว่ารัฐบาลนั้นจะดําเนินการกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนป่วยแต่เกี่ยวกันกับการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ค่ะและต่อมาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงนะคะในเรื่องของราคายางพาราแล้วค่ะ ว่าอยากแสดงความเห็นใจกับฝ่ายค้านไม่นึกว่าจะต้องลำบากหาเหตุผลว่าทำไมราคายางดีถึงไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลเพราะจริงๆเนี่ยท่านทราบดีอยู่แล้วว่าตั้งแต่เราเข้ามาทำงานราคายางก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการอธิบายไปแล้วก็ยังวกไปเวียนมาอีกตลอดเวลาเพราะวิธีคิดและวิธีการบริหารงานของเราทั้งสองพักนั้นไม่เหมือนกันแต่เอาเรื่องผลงานเป็นหลักก็แล้วกันเราทำอย่างจริงจังก็ทำได้แต่ในอดีตเนี่ยกลับไม่มีการทำมาเลย อดีตรัฐมนตรีเกษตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในช่วงรัฐบาลที่แล้วก็เป็นคนใต้เป็นคนที่มีกินมีใช้มาจากยางแต่ไม่ได้ดูแลอะไรเกินกว่าที่ตัวเองนั้นควรจะทำรัฐบาลเนี้ยมีใจทำงานอย่างแท้จริงเพื่อประชาชนและเราจะทำงานเพื่อรักษาราคายางให้สูงต่อไปแต่ราคาของผู้อภิปรายเรื่องนี้ในสายตาประชาชนจะเป็นยังไงผมรับผิดชอบไม่ได้เรื่องของราคายางเนี่ยผมรับผิดชอบค่ะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเนบไปที่คุณชวนแล้วค่ะ แด้นายกยังพูดต่อไปอีกนะคะบ,บอกว่าที่ตนลงไปในพื้นที่3จังหวัดนแดนภาคใต้หลายครั้งเนี่ยคิดว่าเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วมุกดอยค่าพักที่อยู่ตรงกันข้ามกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเหอะเพราะทุกวันนี้สสเองก็ไหลไปอยู่พักอื่นคะแนนเสียงพักท่านเองก็น้อยลงไปทุกวันลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่เหลือพื้นที่ในสภาเลยน่าเสียดายเป็นพักที่มีอุดมการณ์มาโดยตลอดก็เป็นห่วงขอให้มันท้าทายหน่อย ไม่ใช่เอามุกเดิมๆมาพูดกันตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยนะคะว่าขอยืนยันเลยว่าตนเนี่ยเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับก็เชื่อว่าการกระทําของตอนนั้นมันเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วไม่เคยเลือกปฏิบัติแต่เกรงว่าท่านเนี่ยจะเลือกอธิบายหรือเปล่ามันก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็แล้วกันผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนว่านายกคนนี้จะไปทุกพื้นที่จะมองเห็นทุกภูมิภาคและจะทํางานทุกวัน เพื่อคนไทยทุกคนประชาชนเลือกนักการเมืองได้แต่นักการเมืองเลือกประชาชนไม่ได้ทุกภารกิจของผมจะพิสูจน์คําพูดในวันนี้เพื่อประชาชนทุกคนค่ะก็พอนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสร็จในมูอฝังค้าก็ทําให้คุณชวนเนี่ยลุกขึ้นยืนยันว่าที่ท่านได้พูดกับนักธุรกิจเนี่ยผมไม่เคยพูดในสิ่งที่ท่านไปอ้างการเลือกปฏิบัตินั้นตนชัดเจนว่าตนพูดว่าพรรคไทยรักไทยเลือกปฏิบัติกับประชาชน โดยตอนนั้นประกาศชัดเจนว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นเอาไว้ทีหลังไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกเก่าหรืออะไรแต่ปรากฏนะครับเป็นความจริงที่ปรากฏตลอดไปและนะคะคุณชวนยังพูดถึงต่อไปอีกด้วยบอกว่าคําตลบตะแลงมันไม่ยั่งยืนแต่ว่าความจริงเนี่ยมันจะยืนหยัดอยู่เพราะฉะนั้นยืนยันว่าสิ่งที่นาย,ยกพูดกันแกแหนตนข้างนอกเนี่ยมันไม่จริงผมไม่กล่าวหาใครที่ไม่เป็นความจริงผมรู้ว่าคนที่ไม่พูดจริง คนที่พูดโกหกกับพวกโกงบ้านกินเมืองคือพวกเดียวกันส่วนเรื่องอยางพาราเนี่ยภาวนาให้เป็นอย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดคือให้ราคาดีตลอดไปและไม่ควรไปพาดพิงถึงพักอย่างน้อยพักประชติปัดก็อยู่มานานไม่รับใช้พวกโกงบ้านโกงบ้านเมืองไม่ใช่อ e ีแอบเข้ามามีอํานาจโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งค่ะและน,น,นะคะจากนั้นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์น,นะคะก็ลุกขึ้นประท้วงเลยค่ะบอกว่าการอภิปรายเศษสีของคุณชวนเนี่ย ทำให้พักเพื่อไทยเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในอดีตก็ตามจากนั้นคุณชวนก็ลุกขึ้นใช้สิทธิพักพินละค่ะก็ระหว่างที่ประท้วงกันไปประท้วงกันมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะมีเสียงสัญญาณเตือนภัยห้ามทับละค่ะนั่นก็คือเสียงสัญญาณเตือนภัยไฟไฟหม้กันดังขึ้นอยู่ระยะหนึ่งก็เลยทําให้คุณนัทวุฒิบัวประทุมค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยลุกขึ้นขอให้ประธานในที่ประชมุมจัดการเรื่องของสัญญาณเตือนภัยไฟไฟหม้ด้วยคุณพิเชนะ,นะคะ เชื้อเมือง่านซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมช่วงนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มารายงานผลให้ทราบค่ะ